สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอนะครับคลิปนี้ก็เราจะมาทำการรีวิวในส่วนของตัวนี่ครับเป็นเหมือนเป็นเซตการ์ดนะครับผมก็เป็นแบบลิมิเต็ดนะผมเพราะว่าในเซตเนี่ยมันจะมีเป็นฐานที่เราไว้สำหรับวางตัวของในรูปเนี่ยมันจะขึ้นว่าเป็นตัวของ iPad นะครับไม่แน่ใจว่าจะวางในส่วนตัวโทรศัพท์ได้หรือเปล่านะผมแต่ว่าเนี่ยตัวแท่นที่วางเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นรถนะครับผมนี่เป็นรถของ Optimus นะผมนี่ครับก่อนในเซตเนี่ยจะได้ตัวรถแล้วก็ได้ซองการ์ดมาให้แบบนี้ครับตัวซองการ์ดก็จะบอกว่า6บวก1 ID นะผมมันคืออะไรนั้นเดี๋ยวเรามาแกะรุ่นไปพร้อมๆกันนะครับผมนี่ครับตัวซองก็ด้านหลังก็จะบอกเป็นวิธีประกอบนะครับผมตัวมันจะเป็นกระดาษแข็งนะผมในส่วนตัวรถ Optimus Prime นะครับผมนี่ครับแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยครับผมซองนี้ได้มาราคา189บาทครับผมจากเซเว่นครับไปแกะกันเลยครับนี่ครับด้านในก็จะเป็นกระดาษแบบนี้ผมให้เราทำการประกอบติดโหเกือบมันติดกาวมาให้แบบนี้นี่ครับเป็นตัวซองการ์ดนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวลบที่เราต้องการประกอบเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเลยนะครับผมเนี่ยวิธีการประกอบเราจะหักอันนี้ทุกมุมนะครับผมหักเข้าไปเลยครับหักเข้าไปแบบนี้นี่ครับหักเข้าไปแบบนี้นะหักหมดเลยนะครับหักหมดแล้วก็ตรงนี้เราจะฉีกออกนะครับผมตัวที่เป็นด้านบนนะผมไม่แน่ใจถ้าเราไม่ฉีกตัวรถก็อันนี้จะเป็นตัวด้านบนนะครับผมนี่ลักษณะถ้าเราพับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับแบบนี้ตัวตู้คอนเทนเนอร์พับลงมานะครับผมเนี่ยพับมาหมดเลยครับจะได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็นี่จะเป็นด้านหลังด้านท้ายนะครับของตัวรถนะครับผมถ้าเราจะทำให้มันเป็นแบบไม่วางก็ได้นะผมมันจะเป็นแบบเต็มไปเลยครับผมนี่แบบเต็มจะลักษณะแบบนี้จะเป็นเหมือนรูปรถนะครับแต่ว่าถ้าเราจะให้วางตัว iPad หรืออะไรได้เนี่ยมันจะต้องตัดด้านหลังนี้ออกไปนะครับด้านหลังแบบนี้เดี๋ยวผมจะทำการตัดตัวของด้านหลังอันนี้ออกนะครับไม่แน่ใจจะฉีกได้หรือเปล่านะผมแนะนำให้ตัดดีกว่านะครับนี่ครับตัดตัวด้านหลังก็เอาฉีกได้เหมือนกันนะครับผมนี่ฉีกได้แบบนี้มันจะมีรอยประนะครับผมแล้วก็ฉีกตามรอยประไปเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับผมแล้วก็หักตัวทุกมุมนุ่มเข้าไปนะครับเนี่ยพอเราหักไปแล้วเราจะเอามาติดกับคอนโซลบริเวณตรงกลางนะผมก็ติดเข้าไปนะครับนี่ติดด้านบนต่อครับนี่ครับผมก็ประกอบด้านนี้เสร็จแล้วนะครับถัดมาเราจะมาประกอบอีกด้านหนึ่งนะผมก็หักเหมือนเดิมนะผมเนี่ยหักเข้าไปเลยครับนี่ครับผมแล้วก็นำส่วนนี้ครับผมนำเข้าไปติดนะครับแต่ว่าแกะออกก่อนนะครับผมตามรอยประเลยนะครับเนี่ยแล้วก็หักเข้าไปครับหักให้หมดเลยครับ
นี้เข้าไปนะครับผมแนะนำให้เวลาหักนะครับผมเวลาบิดเนี่ยให้บิดให้เยอะๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเราบิดนิดเดียวครับผมมันจะเสียบไม่ค่อยเข้านะครับได้นะครับผมมาทำด้านหลังต่อนะครับนี่ครับเรียบร้อยผมแล้วก็มันยังมีเป็นรูนะผมนี่ตรงนี้2จุดนะผมน่าจะเป็นรูไว้เสียบไม่แน่ใจว่าจะเป็นกระจกหรือเปล่านะผมขออนุญาตแกะมันมีเพียงแค่2รูนะครับผมต้องแกะออกมานะครับเนี่ยมีทั้งหมด2ชิ้นนะครับแกะออกมาครับนี่ครับผมในคู่มือแบบนี้ก็จะบอกนะครับให้เราแบบพับนะครับผมพับแบบนี้แบบนี้มันจะเป็นเหมือนกระจกนะผมแล้วก็ทำการเสียบเข้าไปครับลักษณะแบบนี้ก็สองฝั่งนะครับหักเข้าไปแล้วก็เสียบครับนี่ครับผมเรียบร้อยผมก็ได้ทำการประกอบเสร็จนะผมเนียบตัวรถแล้วก็จะมีชิ้นส่วนอันนี้อันนี้เหมือนจะเป็นด้านหลังเนี่ยแบบนี้เลยผมแต่ว่ามันใช้งานไม่ได้แล้วนะครับผมก็นี่ครับเสร็จสมบูรณ์ครับสำหรับการต่อนะผมในส่วนของตัวรถออปติมัสนะครับไม่มีฐานมาให้นะครับมีแค่เพียงรถเท่านั้นผมขอประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการแกะตัวซองการ์ดกันต่อนะครับว่าเราจะได้การ์ดอะไรนะครับผมมาแกะกันเลยครับนี่ครับผมแล้วก็อันนี้ครับผมจะเป็น ID card นะครับที่ได้แจ้งไปมี QR code ทางด้านหลังนะครับไม่แน่ใจว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับผมนี่ก็เป็น ID card แบบนี้ครับก็เป็นรูปของ Optimus Prime นะครับผมการ์ดเป็นกระดาษนะครับผมส่วนการ์ดนะครับใบแรกที่เราได้มาผมนี่ครับเป็นใบระดับแรนะครับผมเป็นแบบ อุปกรณ์เสริมนะครับผมนี่ครับบวก attack นะครับผมมาใบที่2กันครับผมนี่ใบที่2ก็ได้เป็นการ์ด epic นะครับแต่เป็นการ์ดอาวุธเหมือนกันนะผมระดับอีปเนี่ยก็สังเกตไหมครับ epic เนี่ยจะเริ่มเงาๆนะผมมีแบบเลเซอร์มานิดๆนะครับผมถัดมาก็จะเป็น epic เหมือนกันครับเป็นตัว transformer นะครับผมนี่ก็พลังอยู่ที่37,000นะครับ hp อยู่ที่39,000นะครับผมเป็นตัวลดนะครับถัดมานะผมก็เป็นตัวนี้เราเคยได้เป็นครับแต่ว่าได้เป็นเวอร์ชันฉลอง40ปีนะครับผมอันนี้เป็นใบไม่ได้เป็นใบเวอร์ชันฉลองนะครับเดี๋ยวจะเอาใบแบบฉลองให้ดูแล้วกันนะครับนี่ครับผมใบที่ผมเคยเปิดได้เนี่ยจะเป็นแบบเวอร์ชันฉลองครบรอบ40ปีนะผมเนี่ยดูความแตกต่างนะครับสังเกตไหมครับตัวดาวนะครับจะเปลี่ยนไปอย่างที่แจ้งไปแล้วก็ตัวหนังสือด้านบนจะเป็นสีเงินนะผมโลโก้ต่างๆเป็นสีเงินหมดนะครับตัวพลังโจมตีอะไรก็เป็นสีเงินนะครับผมนี่แตกต่างกันแบบนี้นะครับถัดมาครับผมใบโอ้โหโอ้โหโอ้โหใบ
ที่5นะครับเราได้เป็นใบในส่วนของตัวฉลอง40ปีอีกแล้วนะครับสรุปแล้วตอนนี้เรามีใบฉลองครบรอบ40ปีอยู่ทั้งหมด3ใบนะครับผมนี่โหดูสวยงามแบบรู้สึกตัวนี้เหมือนจะรายละเอียดดีเทลอยู่เหมือนกันนะครับนี่เป็นฝั่งตัวร้ายนะครับผมนี่เราได้เป็นฝั่งตัวดีนะครับหนังสือมีทั้งหมด7ดาวนะครับผมสวยงามครับการสกรีนสีมาลุ้นกันใบสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตค่อยๆเลื่อนลงมาแล้วกันครับใบสุดท้ายตัวหนังสือเป็นสีทองนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นการ์ดระดับสุดยอดหรือเปล่านะครับผมก็เป็นฉลอง40ปีอีกแล้วนะครับผมที่ได้มาแล้วก็ตัวการ์ดที่ได้เป็นนี่ครับผมเป็นออพติมัสพรามนะครับผมก็เป็นการ์ดระดับฮีโร่นะครับผมเป็นการ์ดระดับฮีโร่นี่สวยงามครับผมไม่คิดว่าจะได้นะครับเป็นระดับฮีโร่แล้วก็ยังเป็นแบบตัว40ปีนะครับนี่ครับตัวการ์ดเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นระดับฮีโร่แล้วก็40ปีนะระดับตัวที่เป็นแบบเครื่องหมาย question mark เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือระดับอะไรนะครับแต่ว่าที่ผมได้มาเนี่ยโคตรโชคดีครับผมแกะมาได้ทั้งหมด2ใบนะครับไม่คิดว่าจะโชคดีขนาดนี้ครับแล้วก็นี่ครับคู่กับตัวของ ID card แบบนี้ครับผม perfect นะครับผมก็ถือได้ว่าโชคดีนะครับสำหรับ2การ์ด2นี้นะครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ใบฉลองครบรอบ40ปีแบบเบิ้ล2แบบนี้นะครับดูครับดูความสวยงามนะครับอันนี้จะเป็นแบบ40ปีที่เป็นแบบการ์ดระดับต่ำลงมานิดนึงนะอันนี้ก็จะสูงกว่านะครับจะเป็นแบบตัวฮีโร่นะครับตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นสีทองนะผมด้านบนจะเป็นสีทองหมดเลยแล้วก็ตัวนี่ครับโลโก้เนี่ยก็จะเป็นสีทองเหมือนกันตัวหนังสือสีทองตัวนี้จะเป็นสีทองนะครับตัวที่เป็นแบบบอก Attack กับ HP เนี่ยจะเป็นสีทองเหมือนกันนะครับดูพลังโคตรโหดนะครับ 50,000 HP อยู่ที่ 54,000 นะครับเดี๋ยวขอผมมีตัวที่เป็นแบบฮีโร่หน่อยนึงตัวเดี๋ยวขอมาดูค่าพลังนะครับว่าจะประมาณไหนนะครับผมนี่ครับผมก็ตัวฮีโร่อันนี้เป็นตัวฝั่งร้ายนะครับผมเมกาตรอนนะครับผมก็เป็นแบบคู่ปรับกันเลยนะครับอันนี้ก็ดูผมความแตกต่างระหว่างการ์ดฮีโร่ที่เป็นแบบธรรมดากับฮีโร่40ปีนะครับผมนี่ครับตัวหนังสือฮีโร่ธรรมดาเนี่ยจะเป็นแบบเป็นภาพแบบสีเป็นสีนั่นแหละครับผมแต่ว่าตัวของการ์ด40ปีสังเกตไหมครับจะเป็นสีทองแบบเห็นชัดนะครับผมนี่ดูครับวิบวับสวยงามนะครับผมโคตรโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครโชคดีแบบนี้บ้างครับผมอันนี้ผมซื้อจากเซตที่บอกตอนต้นคลิปแบบ189บาทต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆแล้วตอนแรกเปิดออกมาเนี่ยได้เป็นการ์ดแบบอาวุธออกมา2ใบเนี่ยก็ใจอ่อนเหมือนกันนะครับไม่คิดว่าจะได้การ์ดแบบพวกแบบทรานสฟอร์เมอร์เพิ่มมาพอเปิดมาตัวนี้มาเริ่มมีแววนะครับนี่พออันนี้มาใบนี้มาปุ๊บนี่คือแบบก็ดีใจแล้วผมที่ได้ตัว40ปีแบบนี้มาเปิดอีกใบก็เป็น40ปีแล้วแบบยิ่งเป็นการ์ดที่แลยิ่งกว่านะครับผมถือได้ว่าคลิปนี้คุ้มค่านะครับผมสำหรับเซต189บาทนี่ครับจะได้แบบนี้นี่ตัวการ์ดเป็นอีกเราจะมาทำการต่อสู้ให้ดูนะครับว่าตัวการ์ดที่เราได้มาใหม่เนี่ยจะโหดหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บสะสมการ์ดกันก่อนแล้วกันนะครับผมก็ไปเปิดแอปกันเลยครับนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำการเข้าแอปพลิเคชันนะครับผมนี่ครับนี่พอเข้าหน้าตาตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำการสะสมนะครับผมในส่วนตัวการ์ดที่เราได้มาก็เข้าไปที่ตัวนี้ครับสมุดสะสมการ์ดนะครับผมก็กดเข้าแบบนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นการ์ดที่ผมได้มาแล้วนะครับผมเราจะมากดสะสมด้านบนนะครับผมแล้วก็ทำการสแกน QR code ครับก็สแกนใบนี้เหมือนจะได้ไปแล้วใบนี้ลองสแกนอีกทีนึงแล้วกันนะครับเนี่ยถ้าเราสแกนใบซ้ำมันจะเขียนว่าคุณมีการ์ดใบนี้แล้วนะผมก็กดยกเลิกนะผมเราจะมาสแกนการ์ดที่เรายังไม่ได้นะครับนี่ตัวนี้เป็นรถนะผมเนี่ยกดสะสมการ์ดครับนี่ผมเพิ่มอีกใบผมเนี่ยเป็นตัวอาวุธนะครับผมเป็นขวานนี่ครับผมเป็นขวานของตัวออพติมัสพรามนะครับผมกดสะสมเข้าไปเลยครับแล้วก็อันนี้ครับ
อีกชิ้นหนึ่งครับผมนี่เป็นพาร์ทอาวุธเหมือนกันนะครับกดสแกนเนี่ยกดสะสมเข้าไปผมอีกใบนะผมนี่ครับเป็นตัวครบรอบ40ปีนะที่เราได้มาครับก็กดสแกนไปเลยครับนี่ครับก็กดสะสมนะผมแล้วก็ตัวที่แบบเจ๋งที่สุดครับที่เราได้มาเป็นตัวออพติมัสนะครับเป็นตัวการ์ดสีทองนะผมนี่พลังโคตรโหดครับผมมาสแกนกันเลยครับนี่ครับพอเรากดสแกนเสร็จแล้วก็จะสะสมการ์ดนะครับผมแบบนี้ผมเดี๋ยวเราจะไปดูการ์ดที่เราได้มานะผมมาเราสแกนไปได้เมื่อกี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้ผมเนี่ยเป็นออพติมัสพรามนะผมก็มาดูกันครับว่าเปลี่ยนร่างยังไงนะผมนี่ครับโหอย่างเท่นะผมแล้วก็พลังโหดนะครับแล้วก็มีอาวุธนะครับที่เราได้มาเป็นรางวัลกิจกรรมซึ่งเราสแกนได้มามีขวานแบบนี้นะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นแบบตัวที่เกี่ยวข้องนะผมถัดมาตัวที่2นะครับจะเป็นตัวนี้ผมช็อคเวฟนะผมนี่ครับก็เป็นตัวที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนร่างได้นะครับส่วนอาวุธเนี่ยเรายังไม่ได้มานะผมถัดมานะผมตัวที่3จะเป็นในส่วนของตัวรถนะครับผมนี่ด้านล่างแบบนี้เลยนี่ครับเปลี่ยนร่างได้หรือเปล่ามากดเปลี่ยนร่างนะผมนี่ครับเปลี่ยนร่างก็จะเป็นตัวนี้ผมวิวแจ็คนะผมสำหรับตัวนี้ก็อัพอะไรได้แบบนี้พาร์ทอาวุธไม่มีมานะครับก็ไหนๆก็ได้ตัวใหม่แล้วก็ขออนุญาตอัพเวลแล้วกันนะผมนี่เอาสักเวล5แล้วกันนะครับจะได้โหดๆนะผมไว้เวลาไปสู้เนี่ยจะได้มันนะครับผมนี่ครับ4 5เวล4นะแล้วก็จะไปเวล5นะครับนี่ครับเอา6ไปเลยครับผมอ๋อสปาร์คไม่พอครับผมละมานี้แล้วก็ตัวพาร์ทอาวุธที่เราได้มานอกจากขวานใช่ไหมครับที่เห็นเมื่อกี้ก็จะมีในส่วนของตัวอันนี้ครับผมเป็นเหมือนลูกสูบนะครับนี่ก็แบบนี้ก็การ์ดทั้งหมด6ใบนะผมได้เป็นพาร์ทอาวุธ2นะครับแล้วก็เป็นตัวทรานสฟอร์เมอร์เนี่ยทั้งหมด4ตัวนะครับผมก็ตัวที่พิเศษที่สุดก็คือตัวนี้ออพติมัสพรามนะผมเดี๋ยวเราจะไปทำการต่อสู้กันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงผมเข้าไปที่โหมดท้าทายขออนุญาตแข่งขันขออนุญาตเก็บการ์ดก่อนแล้วกันนะเพราะว่าจากประสบการณ์รอบที่แล้วเนี่ยคือแบบตัวการ์ดถ้าผมมันไม่ได้นะครับนี่ครับเข้าโหมดท้าทายนะครับผมตรงนี้มันเหมาะสำหรับวาง iPad นะผมไม่รู้ว่าจะวางโทรศัพท์ได้หรือเปล่านะครับลองวางโทรศัพท์แบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เข้าไปแบบโหมดแข่งขันแล้วกันนะครับกดรีเฟรชครับผมนี่ต้องหาดูเอาเป็นคนนี้แล้วผมท้าประลองครับก็การ์ดใบแรกที่เราจะใช้นะผมนี่ครับผมขอเป็นตัวออพติมัสเลยแล้วกันครับนี่ผมสแกนขึ้นแต่ว่าภาพจะไม่เห็นชัดนะครับเราต้องขยับมาดูเองแบบนี้นะครับผมนี่ครับต่อสู้ออพติมัสชนะไป1นะผมน่าจะชนะอีกรอบครับโหดแบบนี้ผมโหดแบบนี้การ์ดแล้วผมนี่ชนะอีกรอบผมตัวนี้มันจะชนะอีกรอบไหมครับขออีกรอบครับผมทริปเปิลคิวไม่ได้นะครับเอาเป็นตัวนี่ครับเอาเหมือนกันมาสู้กันแล้วกันนะผมนี่นี่ครับรถวิ่งชนกันอย่างมันนะผมแล้วก็ตัวสปาร์คที่ได้ผมบวก7บวก9นะผมได้สปาร์ค7บวกอีก9คะแนนนะครับประมาณนี้ใช่เดี๋ยวเราจะมาท้าต่อแล้วกันเอาเป็นคนนี้แล้วกันเอาแบบตัวแบบกากๆก่อนแล้วกันอ่อนๆไปก่อนนะครับนี่ครับไม่รู้สู้ไหวหรือเปล่านะครับผมน่าจะไม่ไหวนะครับนี่ก็ออพติมัสครับผมเจอตัวนี้เมื่อกี้เราไม่ได้สู้ใช่ไหมครับเอาตัวนี้มาสู้แล้วกันครับนี่ครับผมโหดครับผมโหดการ์ดฉลอง40ปีนะครับช็อคเวฟผมช็อคเวฟแพ้นะผมเอาเป็นตัวออพติมัสปะทะกันเลยครับผมนี่ให้มันรู้ครับผมว่าใครเป็นใครครับหมัดกับหมัดครับผมเหยียบ HP เพิ่มมาครับเวลาเราต่อสู้ชนะผมตัวออพติมัสเนี่ยจะเพิ่ม HP ขึ้นมานะครับผมนี่ครับเพิ่มอีกแล้วผมปะทะต่อครับผมนี่ไม่กลัวใครครับผมน่าจะชนะ3คิวนะครับผม3คิวแบบชิวๆนะครับไม่รู้อันนี้จะชนะอีกหรือเปล่านะครับ
วัดดวงครับผมวัดดวงโอ้โห4คิวแล้วผมโอเคผมตัวนี้จบไปเอาเป็นตัวนี้ต่อครับนี่ครับโอเคผมชนะก็บวก7บวก8สปาร์คครับผมติดลบประมาณนี้ผมตอนนี้อันดับนะครับคะแนนผมอยู่ที่81นะครับเดี๋ยวเราจะมารู้อันดับกันนะครับว่าอยู่ที่อันดับเท่าไหร่นะผมอันดับภูมิภาคเนี่ยโอ้โหไม่ติดเลยนะครับอันดับของฉันเนี่ยครับดูครับถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ย11,000นะผมส่วนภูมิภาคเนี่ย3,007นะผมประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปจับทีมก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราแบบเจออนาคตเราอาจจะแพ้ผมก็เอาการ์ดอาวุธออกนะครับผมนี่ครับเอาตัวออปติมัสครับผมแล้วก็การ์ดอาวุธที่เป็นขวานแบบนี้นะครับผมยี่สิบเก้านี่แล้วก็ใส่ตัวอาวุธไม่แน่ใจว่าถ้าเราใส่ไม่ใช่ตัวละครเดียวกันเนี่ยมันจะบวกหรือเปล่านะครับจัดไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะผมโอเคก็คลิปนี้ก็นี่ครับได้ชมการต่อสู้กันแบบหอมปากหอมคอไปกันไปก่อนนะผมก็ประมาณนี้นะผมก็ตัวเซตนี้ผมมาสรุปกันนะครับเราจะได้เป็นตัวรถแบบนี้ครับถ้าเอาให้เหมาะนะครับวาง iPadน่าจะดีนะถ้าวางโทรศัพท์อย่างที่ได้วางไปเมื่อกี้สังเกตไหมครับมันตัวโทรศัพท์เนี่ยมันจะใกล้เกินไปนะผมทำให้ไม่เห็นตัวหุ่นยนต์เวลาสู้กันนะผมถ้าเป็น iPad น่าจะมุมน่าจะกว้างกว่านะครับผมก็น่าจะจากกันไปกับชุดการ์ดนะผมต้องบอกว่าโคตรโชคดีนะครับที่ได้แบบดับเบิ้ล40ปีมาแบบนี้นะผมใครได้ตัวออปติมัส40ปีแบบนี้บ้างผมก็มาคอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับแล้วก็ใครพอรู้ข้อมูลผมอยากทราบเหมือนกันว่าด้านราคานะผมสำหรับตัว40ปีเนี่ยมันราคากันซื้อขายกันที่เท่าไหร่นะผมก็คลิปนี้ก็น่าจะจากกันไปกับเพียงเท่านี้ก็ฝากเอาไว้ครับกับตัว Transformer Guard Transformer AR นะผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคุณเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าสำหรับ Guard Transformer เนี่ยไม่รู้จะโชคดีแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไว้คอยติดตามชมกันนะไว้เจอกันในคลิปหน้าไปแล้วผมไปเจอครับสวัสดีครับ